เคยได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์ที่จับเมียมาดองหรือตายเพราะไปกระเด้ากับม้าไหมฮะพอได้ยินเรื่องอะไรจังไรแบบนี้นี่หลายๆคนรู้เลยว่ากำลังอยู่กับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมากับเรื่องราวของความหมกมุ่นแปลกๆของคนในราชวงศ์ที่น้อยคนนะครับอาจจะเคยได้ยินกันในห้องเรียนเพราะว่าเขาไม่รู้จะเอามาสอนกันทำไมนะดังนั้นนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็ไปกระดิ้วกระดิ้วปุ่มกระดิ่งให้มันสั่นได้ด้วยนะครับอ๋อคำเตือนถ้าใครกำลังกินข้าวอยู่นะครับเรื่องเราวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่ทำให้แบบกินข้าวไม่ลงเล็กๆนะฮะก็ไปกินข้าวมาก่อนก็แล้วกันแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันกับหนึ่งในกษัตริย์ที่ชื่อดังคนแรกของโลกกันเลยดีกว่าซึ่งถ้าใครที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันนะครับนั่นก็คือกษัตริย์เฮโรดฮะแต่ว่าเรื่องราวที่แอจะเอามาเล่านี้นะครับก็เชื่อว่าชาวคริสต์หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันแน่ๆโดยประวัติสั้นๆของพระราชาผู้นี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้กันนะครับก็ลองให้นึกถึงภาพกษัตริย์คนหนึ่งฮะที่เป็นเหมือนกับจอมมารของศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องเด่นๆดังๆที่พระองค์ได้ทำนะครับก็คือการตามฆ่าล้างผลาญพระเยซูในตอนที่เพิ่งเกิดใหม่ๆฮะคือกษัตริย์เฮโรดนะครับแกจะเป็นคนที่ระแวงมากจนถึงมากที่สุดนะครับที่แบบใครมากระตุกหนวดฮีแกทีนั่นก็หยิบไปบั่นหัวทิ้งซะเลยแล้วทีนี้ในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยมันก็จะมีคำทำนายว่าในอนาคตนะมันจะมีกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่คนนึงขึ้นมาบังเกิดและจะยิ่งใหญ่กว่าเฮโรดอีกในวงเล็บพระเยซูนะครับทีนี้พอเฮโรดได้ยินก็สติแตกเลยครับคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีใครมาแย่งตำแหน่งกษัตริย์ไปจากตัวเองเลยเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ไงครับว่าตอนนั้นเป็นใครรู้แค่เพียงว่ากษัตริย์คนที่จะมาเกิดนะครับจะเกิดเวลาประมาณช่วงปีไหนเท่านั้นแหละดังนั้นพระองค์ก็เลยสั่งให้เก็บเด็กทุกคนเลยครับที่มีอายุคลับคล้ายจะเกิดกันช่วงนั้นหมดซึ่งตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะบอกว่าพระเยซูเนี่ยก็ได้เกิดในช่วงนั้นแหละแต่ว่าหนีมาได้ครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนเขาได้พูดถึงเฮโรดกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็มีนักวิชาการบางคนที่เขาได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์มานะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮโรดอาจจะไม่ได้สั่งอะไรอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งอันนี้แอดก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักศาสนากับนักวิชาการเขาเถียงกันไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเรามาเข้าสู่ความหมกมุ่นขององค์กษัตริย์เฮโรดกันหน่อยดีกว่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากความระแวงของพระองค์อีกเนี่ยแหละฮะเรื่องนะครับมันมีอยู่ว่าในตอนแรกที่กษัตริย์เฮโรดได้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็เป็นแบบโนเนมเป็นคนรับใช้ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมคือเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่เกิดขึ้นมามีฐานะค่อนข้างต่ำล่างๆเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานตั้งแต่เล็กฮะอยากจะถีบตัวเองให้ขึ้นมาเป็นใหญ่ให้ได้พระองค์นะครับก็เลยได้ไปเลือกเป็นสายทหารซึ่งมันก็ทำให้พระองค์ได้มีเส้นสายอะไรกันเยอะแยะนะครับจนกระทั่งไปรู้จักกับคนใหญ่คนโตของกรุงโรมทีนี้พอฝั่งทางกรุงโรมเริ่มไว้ใจนะครับเขาก็เลยส่งองค์เฮโรดนี้เนี่ยมาเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองดินแดนของชาวยิวครับซึ่งตอนนั้นดินแดนนี่มันเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของพวกโรมันนะฮะทว่าเฮโรดเนี่ยไม่ใช่ชาวยิวยังไงล่ะนำซ้ำนะครับยังมีพงพันธุ์แบบเป็นคิกครอกอีกที่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นชาวยิวนะครับก็แบบรับไม่ได้สิจะมีผู้ปกครองเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอะไรแบบนี้ก็โวยวายไปครับเฮโรดก็แบบอะไรรับไม่ได้เหรอก็จับคนเห็นต่างจำนวนหนึ่งครับรวมถึงใครก็ตามที่เฮโรดคิดว่าอาจจะมาเตะตัดขาพระองค์ในหนทางการเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยไปตบให้เข้าเฝ้าพระอินทร์หมดเลยฮะแต่ถึงแม้ว่าจะทำยังไงอย่างนั้นก็ตามนะครับไอ้คนที่ไม่ชอบเฮโรดเพราะว่าเฮโรดไม่ใช่ชาวยิวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมดไปเลยฮะดังนั้นเฮโรดก็เลยมีแผนใหม่คือแบบถ้าพวกยิวมันอยากได้ยิวเป็นราชาใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นชาวยิวซะเลยโดยการแต่งงานกับชาวยิวครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิทางสายเลือดอะไรแบบนี้นั่นแหละว่าแล้วนะครับกษัตริย์เฮโรดเนี่ยพระองค์ก็ทรงเล็งไปที่อาณาจักรของเพื่อนบ้านอาณาจักรหนึ่งที่เขาเป็นชาวยิวนะครับและที่นั่นเนี่ยก็จะมีเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อว่าแมเรียมเน่นะครับซึ่งเธอก็เป็นคนที่แบบงามมากคือเฮโรดเห็นปุ๊บก็แบบตกหลุมรักครั้งแรกเลยครับเพราะว่าแม่นางคนนั้นเนี่ยมีอายุเพียงแค่10ขวบต้นๆเท่านั้นเองแต่เฮโรดก็แบบไม่เป็นไรป๋ารอได้เพราะว่าอำนาจและก็ความสวยงามของเธอเนี่ยมันช่างยั่วยวนเหลือเกินจนสุดท้ายนะครับเจ้าหญิงคนนี้เนี่ยก็สุขงอมพอแต่งงานได้ครับเฮโรดก็จับมาอัดก๊อปปี้กันเลยจนมีลูกได้2คนนะทีนี้พระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์ของชาวยิวละแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบไงด้วยความที่ว่าเจ้าหญิงแมเรียมเน่นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วเธอก็ดันมีผัวแก่ซะด้วยไงดังนั้นมันก็เลยเข้าตำรับผัวแก่หึงเมียอ่อนฮะก็ระแวงเมียประจำเลยแล้วมันก็มีข่าวลือนะครับว่าแม่นางแมเรียมเน่เนี่ยแกเกิดใจเกเรนิดนึงคือไปซุกซนจนกระทั่งทำให้เฮโรดเนี่ยระแวงจนแบบไม่ไหวละขอย้ำนะฮะว่านี่เป็นแค่ข่าวลือแต่พี่เฮโรดแกนะครับคือคิดไปไกลแล้วครับดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าเราจะทำให้นางเป็นของเราคนเดียวเนี่ยก็ต้องจับเธอมาฆ่าทิ้งแล้วก็ดองศพเอาไว้เลยคือแบบนี้ก็ได้เลย
หรือบางที่นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮโรดนะครับไม่ได้ระแวงฝ่ายหญิงอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าด้วยความที่ว่าอาณาจักรของเจ้าหญิงนะครับมันก็เป็นอาณาจักรไม้เบื่อไม้เมาของอาณาจักรเฮโรดมาตลอดครับที่แบบวันดีคืนดีอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาฮึ่มๆกันครับทำให้เฮโรดซึ่งเป็นคนที่แบบขี้ระแวงอยู่แล้วเนี่ยก็ปวดเสียนเวียนก้าวอยู่เสมอดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับเฮโรดก็เลยพุ่งเข้าไปเตะตัดขาฆ่าตระกูลของแม่นางหมดเลยครับเพื่อไม่ให้มีสายเลือดอะไรจากอาณาจักรนี้เลยซึ่งสายเลือดดังกล่าวนี้เนี่ยก็รวมไปถึงแม่นางแมเรียมเน่กับลูกของเฮโรดที่อุตส่าห์ไปคอนโทรลซีคอนโทรลวีกับแม่นางมาด้วยนะครับก็เรียกว่าเก็บกันเรียบเลยไม่ให้เหลือทั้งหัวเชื้ออะไรที่จะผุดขึ้นมาล้างแค้นได้ครับทั้งที่แบบอุตส่าห์อยู่กินกันมากว่า10ปีด้วยความระแวงล้วนๆแต่ว่าบางตำนานนะครับก็จะบอกว่าเฮโรดเนี่ยฆ่าแม่นางไม่ลงฮะด้วยความที่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยสวยเกินหรือไม่ก็ไม่ฆ่าแม่นางเพราะว่าถ้าฆ่าแล้วเนี่ยเฮโรดอาจจะไม่ได้กลายเป็นชาวยิวจำได้ไหมว่าเขาแต่งงานกันเพราะเขาอยากได้สายเลือดเป็นชาวยิวดังนั้นนะครับเฮโรดก็เลยไว้ชีวิตนางแม่เรียมเน่เอาไว้ครับแต่ว่าพอไว้ชีวิตเนี่ยแม่นางแมเรียมเน่กับทนไม่ได้ครับเพราะว่าเธอก็เห็นใช่ไหมว่าผัวตัวเองเนี่ยไปเก็บครอบครัวตัวเองเรียบเลยจะให้เรามาอยู่กับคนที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองต่อหน้าต่อตาแบบนี้ได้ไงนางก็เลยฉันขอตามพ่อแม่ไปดีกว่าก็ปลิดชีพตัวเองทิ้งไปเลยฮะซึ่งมันก็เลยมีตำนานต่อจากนั้นว่าหลังจากที่แม่นางแมเรียมเน่ตายไปนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะเฮโรดเนี่ยก็ยังอาลัยกับความสวยความงามของแม่นางอยู่ครับก็เลยจับแม่นางแมเรียมเน่เนี่ยมาดองในน้ำผึ้งซะเลยเพื่อที่ว่าพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับมันจะไม่สามารถพุ่งผ่านเข้าความหวานของน้ำผึ้งเข้าไปทำลายร่างกายที่สวยงามของแม่นางได้แต่แบบคนนะเฟยไม่ใช่เกียมไฉดองกันยิ่งผักยิ่งปลาเลยทีเดียวแต่นั่นก็ยังไม่พอครับด้วยความที่ว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยแกเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างซุกซนหน่อยนะฮะว่างๆเนี่ยพระองค์ก็จะไปหยิบแม่นางออกมาจากกระปุกน้ำผึ้งนั้นฮะแล้วก็มาอวัจมะถูๆไถๆกันสักนิดหน่อยก่อนที่จะเก็บลงไปในนั้นเหมือนเดิมแล้วว่ากันว่าพระองค์ไม่ใช่ทำเพียงแค่ครั้งถึง2ครั้งนะคือทำซ้ำๆกันเป็นระยะเวลาถึง7ปีเลยนะครับคือถ้ามันทำได้จริงๆเนี่ยแอดก็ไม่อยากนึกภาพนะว่าไอ้ตอนปู้ยี่ปู้ยำในห้องมันจะเลอะเทอะเหนียวเนอะหนักขนาดไหนโอ้ยแอดว่าพอถึงวันคริสต์มาสหน้าแล้วเพื่อนๆได้ยินคนพูดถึงกษัตริย์เฮโรดนี่คงจะไม่มีใครคิดถึงคนที่มาไล่กุมารเยซูละแต่จะนึกภาพแบบคนที่เอาเมียตัวเองไปดองในกระปุกเกียมชายแทนบ้าไปแล้วซึ่งนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือและตำนานที่เล่ากันมาซึ่งแอดก็คิดว่ามันไม่จริงหรอกนะเพราะว่าตามประวัติของเฮโรดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ยังมีเมียใหม่อีกหลายสิบคนเลยนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งกระปุกน้ำผึ้งที่มันดองเกี่ยมชัยอยู่แต่ถึงแม้จะมีเมียเยอะขนาดนี้นะครับแอดว่ายังสู้กับคนต่อไปไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเขานะครับมีคู่รักถึง55คนกับอีก1ตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือองค์แม่แคทเธอรีนแห่งชาติโฮสลัดรัสเซียมหาราชินีแคทเธอรีนนะครับเธอก็เป็นหนึ่งในราชินีที่ว่ากันว่ามีความหมกมุ่นอยู่2เรื่องฮะก็คือ1หมกมุ่นกับการจะได้เป็นใหญ่แล้วก็2หมกมุ่นอยู่กับไอ้เรื่องอย่างว่านั่นแหละโดยตั้งแต่เล็กนะครับพระองค์เนี่ยก็จะมีความฝันมาตลอดเลยว่าพระองค์อยากจะเป็นใหญ่สักวันครับคือตอนแรกเนี่ยพระองค์ก็เป็นเจ้าหญิงแห่งชาติเยอรมันนะครับแต่เธอก็หวังว่าการที่เธอจะเป็นใหญ่เนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับเจ้าชายต่างแดนครับซึ่ง1ในประเทศนั้นก็คือรัสเซียแม่นางแคทเธอรีนนะครับเธอก็เลยได้ตั้งใจศึกษาภาษารัสเซียตั้งแต่เล็กเลยเพื่อที่ว่าเติบโตไปใหญ่ๆเนี่ยเธอจะได้กลายเป็นชาวรัสเซียโหดสลัดที่สมบูรณ์แบบครับคือว่ากันว่าเธอนะครับได้เรียนหนักขนาดว่าลุกดมเดินขึ้นมาพูดเป็นภาษารัสเซียเลยล่ะครับและความพยายามครั้งนี้นะครับมันก็สำเร็จผลครับในเวลาต่อมานะครับองค์แคทเธอรีนเนี่ยก็เลยได้แต่งงานกับเจ้าชายปีเตอร์ที่3ซึ่งจะมาเป็นอนาคตของกษัตริย์แห่งรัสเซียนะครับและแน่นอนว่าอนาคตพระองค์ก็ต้องเป็นราชินีแน่แต่ระหว่างทางนะครับชีวิตคู่ของสองสามีภรรยานี้เนี่ยมันกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับแต่ว่าโรยด้วยหนามกุหลาบแทนคือว่ากันว่าเจ้าชายปีเตอร์หรือว่าสามีของพระนางนะครับเขาจะเป็นโรคเฟโมซิสหรือว่าอาการหนังหุ้มปลายองคชาตตีบนะครับทำให้เวลาเจ้าชายปีเตอร์สามีของพระนางประกอบอุปจมกิจจากับองค์นางเนี่ยเจ้าชายนะครับก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนกับขนมปังไส้กรอกของพระองค์มากครับคือมันไม่ถอกดังนั้นเพื่อการหลบหนีความเจ็บปวดอย่างนี้นะครับในหลายๆคืนก่อนนอนเนี่ยนะครับองค์สามีก็จะชวนพระนางกินอะไรก่อนเสร็จแล้วก็ชวนเธอคุยเฉยใช้ไปครับจนเธอลืมว่าสามีกับภรรยานั้นต้องประกอบเรื่องแบบนี้แล้วก็หลับไปครับซึ่งเป็นแบบนี้พระนางแคทเธอรีนก็เซ็งเป็ดสิดังนั้นวิธีการแก้นะครับก็คือพระนางเนี่ยก็ไปหาหนุ่มๆคนอื่นมาเป็ดกันซะเลยก็จะไปแอบทำอะไรเวลาที่สามีไม่อยู่เนี่ยแหละครับจนแบบมันกลายเป็นเรื่องปกติของพระนางไปแล้วแล้วก็ว่ากันว่าผู้ชายที่พระนางได้กินตลอดช่วงชีวิตอายุของพระนางนะครับมันมีมากถึง55คนเลยทีเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่อยู่ๆไปหยิบมาซี่ซ้ำตำแหลกแบบนี้นะครับแต่เพราะพระนางเนี่ยมีวิธีการเลือกด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อไปเอาเป็นว่าอาการ
กระหายของพระนางเนี่ยนะครับพอพระนางยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งพิลึกพิลั่นขึ้นครับอย่างเช่นบุคคลที่พระนางจะไปอุปจมะด้วยนะครับพอยิ่งแก่ตัวลงไปเนี่ยบุคคลนั้นก็จะยิ่งเด็กลงครับหรือว่าพระนางก็จะหันไปกินอะไรที่เป็นต่างสปีชีส์กันเลยที่ก็นำมาซึ่งการตายของพระนางในภายหลังนั่นเองนอกจากนั้นมันก็ยังมีข่าวลือนะครับว่าลูกๆที่พระนางได้ทำให้เกิดกับเจ้าชายปีเตอร์นั้นน่ะเอาจริงๆไม่ใช่ลูกชายของพระเจ้าปีเตอร์ครับแต่ว่าเป็นลูกของชู้เพราะว่าถ้าหากนับเวลาถอยไปประมาณ 8-9 เดือนก่อนที่พระนางจะคลอดลูกชายออกมานะครับมันจะเป็นช่วงที่เจ้าชายปีเตอร์เนี่ยไปรับการผ่าตัดองคชาตฮะดังนั้นมันก็จึงเป็นไปได้ยากมากที่พระนางเนี่ยจะท้องในเวลานั้นคือถ้าหากพระนางไม่เป็นคนที่แบบตั้งท้องนานกว่าปกติเป็นแบบ 10-12 เดือนอะไรแบบนี้นะหรือไม่พระนางก็ไปมีคนอื่นฮะแต่เอาเป็นว่าต่อมาเนี่ยพระเจ้าปีเตอร์ก็ได้เปลี่ยนจากเจ้าชายมาเป็นกษัตริย์แห่งรัสเซียครับทว่าแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยก็กลับรู้สึกว่าแบบยังไม่พอใจไงคือฉันเนี่ยเริ่มไม่อยากจะเป็นแค่องค์ราชินีแล้วแต่ฉันอยากจะเป็นองค์แม่แห่งรัสเซียเลยครับที่แบบได้ครองรัสเซียคือฝันสูงมากว่าแล้วนะครับเธอก็เลยจัดแจงเชงพระสวามีของเธอออกไปเลยครับหลังจากที่องค์สวามีได้ขึ้นมาเป็นราชาแค่แบบไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคือแท่นบัลลังก์ที่รองพระดาบเนี่ยยังไม่ทันจะอุ่นเลยนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นมันจะมีพวกกบฏหรือว่ายืดอำนาจอะไรอีกแต่เดี๋ยวเรื่องมันจะยาวเอาเป็นว่ามาเข้าสู่แค่เรื่องจังไรกันพอดีกว่าเพราะว่านี่นะครับมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเรื่องราวอันเฉาโฉของพระนางเท่านั้นเองคือมุมดีๆของพระนางก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นพอพระนางได้ขึ้นมาเป็นราชินีแล้วเนี่ยพระนางนะครับก็ทำให้รัสเซียเนี่ยได้แผ่อำนาจไปดูแลเรื่องการเมืองการศึกษารัสเซียจนกระทั่งแบบรัสเซียเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกในตอนนั้นครับแต่แบบเรื่องพวกนี้มันหาอ่านได้ไงเราก็มาดูกันกับเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะมีสอนกันในห้องเรียนกันหน่อยดีกว่าคือเรื่องแรกนะครับอย่างที่บอกพระนางเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีไฟราคะตัณหาจัดมากครับคือพอตอนเช้าทำศึกเสร็จกับประเทศนอกใช่ไหมครับในตอนเย็นเนี่ยพระนางก็จะเดินกลับมาที่วังครับเสร็จแล้วก็มาทำการยุทธกับผู้ชายในวังเรียกว่าการยุทธไม่มีวันเสร็จจริงๆซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าไอ้ผู้ชายแต่ละคนที่เข้ามาหาพระนางเนี่ยก็ไม่ใช่แบบผู้ชายไก่กาอะไรเล่อะไรแบบนี้นะคือมันจะต้องมีกองพิสูจน์ผู้ชายที่ได้รับตำแหน่งเพื่อทำการแบบดูคุณภาพของผู้ชายก่อนครับซึ่งไอ้กองพิสูจน์นี้เนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นวิธีการที่แอดคาดไม่ถึงจริงๆคือองค์แม่แคทเธอรีนนะครับเธอก็จะมีเพื่อนรักอยู่คนนึงครับที่ชื่อว่าปรอสโกเวียบรูซหรือเรียกตามสำเนียงไทยๆว่าแม่นางปรอสโกเวียก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเพื่อนสนิทที่แบบสนิทสนมกันมากครับสนิทจนแบบที่ว่าองค์แม่แคทเธอรีนนะครับได้ให้เพื่อนคนนี้เนี่ยไปทำหน้าที่โอโบจมะกับเหล่าชายดังกล่าวก่อนครับแล้วก็กลับมาบอกกับองค์แม่ว่าอันนี้มันของดีของมีคุณภาพแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเมื่อได้คุณภาพนะครับก็จะส่งเข้ามาให้โอโบจมะกับองค์แม่แคทเธอรีนครับซึ่งกฎอย่างหนึ่งที่องค์แม่ได้ให้กับเพื่อนรักผู้นี้นะครับก็คือเธอเนี่ยจะต้องไม่ไปหลงรักกับผู้ชายที่เธอได้ไปทดสอบครับแต่แล้วความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นครับก็คิดดูสิกันกี่สิบคนนะมันก็เลยมีอยู่ครั้งนึงครับที่องค์แม่เนี่ยจับได้ว่าถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดฮะคือพอหลังจากที่กินตับชายคนนี้แล้วก็ส่งไปให้องค์แม่ได้สนองแหนมกันแล้วใช่ไหมผู้ชายคนนั้นนะครับก็กลับปกกลับมาโอปจมะกับเพื่อนองค์แม่อีกนั่นเองฮะก็เลยเป็นการสิ้นสุดความสนิทสนมของเพื่อนรักคู่นี้เลยคือแม่นางปรอสโกเวียนะครับก็ถูกเนรเทศออกไปไม่ให้มาเห็นหน้ากันอีกเลยและหนึ่งในเรื่องที่จะเป็นข่าวดังมากที่สุดขององค์แม่นะครับก็คือพระนางเนี่ยหมกมุ่นอย่างมากขนาดที่ว่าแหนมของท่านชายเนี่ยมันแบบอิ่มหนำสำใจไม่พอพระนางก็เลยไปหาแหนมม้าผัดเผ็ดแทนครับซึ่งไอตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวลือเสียหายๆที่เขามีแบบไปทั่ววังเลยนะครับแล้วว่ากันว่าในตอนที่พระนางอายุได้67ปีนะครับไฟราคะของพระนางเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบมอดหายไปไหนเลยคืออายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขไงพระนางนะครับก็เลยได้ไปประกอบกิจพิลั่นกับม้าอีกจนกระทั่งโดนม้ามันกระแทกกระทันซะจนตายนะครับเรื่องนี้เองครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในชื่อเสียที่ติดตัวกับพระนางแคทเธอรีนมาหมดเลยที่แบบคนจำได้ดีกว่าเรื่องดีๆที่พระนางได้ทำซะอีกแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะเพราะอย่างที่รู้ๆกันใช่ไหมพระนางนี่แบบทะเยอทะยานแล้วก็โหดซะขนาดนี้ดังนั้นนะครับมันก็จะต้องมีหลายๆคนบ้างแหละที่ไม่ชอบขี้หน้าพระนางก็ไม่แปลกครับที่จะมีคนแบบแต่งเรื่องเสียหายๆเข้าไปใส่อะไรให้ตัวพระนางบ้างแล้วอีกอย่างนะครับก็คือสมัยนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ใช่ไหมมันก็ทำให้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยรู้สึกเสียหน้าอย่างมากครับแบบว่าตัวเองอยู่ใต้อำนาจของผู้หญิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเพื่อเป็นการกดพระนางให้แบบดูต่ำลงนะครับเขาก็เลยได้เขียนเรื่องขึ้นมาให้พระนางเนี่ยแบบไปมัวสุมอะไรกับม้าแบบนี้เนี่ยแหละ คือเอาง่ายๆคนที่ตายไปแล้วประวัติศาสตร์จะเขียนอะไรไปมันก็ขึ้นอยู่กับปากกาของเขาอะนะแล้วแบบพอเรื่องนี้มันเฉาโฉขึ้นมาคนก็เชื่อไปแบบนั้นใช่ไหมครับ
ซึ่งว่ากันว่าจริงๆแล้วการตายของพระนางนะครับมันไม่ได้เซ็กซี่หรือว่าหวือหวาอะไรแบบนั้นเลยนะคือในช่วงชีวิตสุดท้ายของพระนางนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าว่าพระนางเนี่ยทรงงานหนักแล้วก็เครียดอะไรทางการเมืองการบ้านเรือนอย่างมากดังนั้นพอมันมีอะไรเยอะแยะแบบนี้เนี่ยพระนางก็รู้สึกแบบอยากจะปลดคลายหน่อยใช่ไหมก็เลยเดินไปที่ห้องปลดทุกข์ครับแล้วก็ไปนั่งบนโถรองพระดาบแล้วก็ปล่อยพระอุญจิมาเนี่ยแหละแล้วเวลานั้นเองนะครับก็เป็นเวลาที่เส้นเลือดสมองของพระนางเนี่ยแตกโป๊ะฮะพอแตกเสร็จปุ๊บองค์แม่ก็แบบเดินซมเซซมเซมานอนตุ๊บลงบนแท่นบรรทมก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีคนมาพบเข้าแล้วก็มาตรวจดูแล้วก็บอกว่าพระนางเนี่ยได้ตายไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวได้ตามปากกาของคนที่บันทึกแล้วนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังไม่จุใจกับเรื่องราวความหมกมุ่นของกษัตริย์นะครับแอดก็มีลิงก์ให้ได้ไปฟังกันต่อกับอีกหลายองค์เลยนะอยู่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยเด้อบ๊ายบาย